สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบสังคมโดยการที่ผมจะเทรดผลที่กากที่สุดในเกมให้กับผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับเรามาดูว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยนั่งเล่นปกตินะครับแล้วผมเทรดผลกากเนี่ยให้คนในเซิร์ฟไปแล้วแม่งด่าคือมันด่าผมว่าแบบมันด่าว่าโนบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่แบบมันด่าเป็นภาษาอังกฤษอะครับเชิงก็แบบไปไล่โง่อะไรเงี้ยโอ้โหร้องเลยโดนด่าเฉยครับน้องอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมไปหนุนไก่ตาซันคุ้งด้วยคนต่อฝ่ายอินเสิร์ตเทพ199 บาททุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะครับแล้วยังมีรหัสหลายรหัสเลยนะครับว่าจะเป็นรหัสเทพรหัสตึงๆแต่ไม่มีรหัสกาขายนะครับอย่าลืมนะครับพอ V4 Tier 10ก็มีขายเช่นกันที่ร้านซันคุ้งช็อปอย่าลืมไปหนุนกันด้วยนะครับทุกคน999 บาทก็ได้รหัสเทพไปเลย 100% นะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเอาล่ะก่อนอื่นผมก็ต้องซื้อผลกากเข้าตัวก่อนนะครับผมจะซื้อผลล็อกเก็ตเข้าตัวก่อนเลยอันดับแรกอ๋อมันจะมีคนอยากได้ไหมเนี่ยผลเนี้ยก่อนอื่นผมจะแบบว่าเอาผลตึงๆวางใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลกากนะโดนชัวร์เลยว่ะคลิปเนี้ยอันว่าไอ้คนในเกมเนี้ยด่ากูได้นะแต่น้องๆห้ามด่าพี่นะครับเพราะว่าพี่ทำเพื่อคนดูทำคลิปให้ FC มีความสุขมันก็ต้องเป็นพี่แล้วไม่เหมือนไอ้พวกไก่บางตัวครับอันนี้ผมไม่ได้แขวะใครนะครับโทษทีมาโน1โนตึงของบ็อกฟุตมันก็ต้องเป็นพี่แล้วครับมาเลยใครอยากได้ผลบ้างเนี่ยอุ้ยนี่ไงนั่งนี่เขาเรียกว่าเฉดยั่วเฮ้ยโอ้นี่เอาโอ้เขามีล็อกเก็ตถาวรแล้วอู้มีนี่ด้วยเหรออู้บันไลแล้วคนดูคือเขามีล็อกเก็ตถาวรมีสปินถาวรแล้วก็เบ้ยโอ้ร้อยโลบักเลยไม่น่าจะคุ้มนะให้กับให้ไก่เนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเขามีแล้วว่าไอ้นี่มันจ่ายเติมนี่ว่าไอ้คิสเน่ไปไม่คุ้มหรอกคนดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยคนดูว่ามันคุ้มไหมครับสำหรับผมผมมองว่ามันไม่คุ้มไปแล้วจ้า จะวิ่งตามไหมเนี่ยมันจะวิ่งตามไหมอยากได้จัดอยากได้จัดแต่ละคนเลยเฮ้ยผลเกิดว่า500 เมตรมาใครจะมานั่งตรงนี้หรือเปล่า PVP โอ้ยนี่ท้า PVP เฉยมาเทรดก่อนได้ไหมเพื่อนค่อย PVP เนี่ยมาเลยกิฟคนนี้น่าชื่อกิฟนะครับดีมากน้องกิฟเอาไปอุ๊ยตกใจหมดนี่ไปเลยละกดยืนยันครับผลถาวรกับไม่ถาวรเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เอาอ่ะดูดิอันนี้คือแบบการทดสอบสังคมที่แท้จริงนะครับคนดูดูนะนี่ก็ไม่เอาอีกคอยดูไม่เอาอีกเพราะแบบอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นคลิปทดสอบสังคมโดยแบบว่าโดยตรงเลยนะครับไม่ค่อยมีใครอยากได้ผลกากวันนั้นแหละแบบทางหน้าที่มันเป็นผลถาวร นะครับใช้ได้ตลอดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครอยากได้เพราะว่ามันกากเซ็งเลยเซ็งเลยKittenShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับทดสอบสังคมเอาไปนี่อันนี้ดูนะนี่เป็นการทดสอบสังคมโดยตรงนี่ไงมาแล้วครับเริ่มเอาผลตึงๆลงมาแล้วเป็นไงเป็นไงเอาเอ้ยเอาออกทำไมล่ะเฮ้ยนี่ไงออกตะกี้นี่ไม่ตึงพอเย้เอาผลตึงๆเข้ามาดูนะพอผมเปลี่ยนผล โอ้โหไอ้ไก่เอ้ย ฟินิกก็ได้นะเอาหรือเปล่าเนี่ยเอาผมกดเลยแล้วกันเฮ้ยเอาเฉยเฮ้ยนี่คนดีไอ้นี่คนดีไอ้นี่คนดีเอ้ยอ้าวโอ้ไม่เอานี่ว่ะเกือบจะลอยแล้วคือผมกะว่าจะเข้าเทรดกับผมเมื่อกี้เนี่ยผมจะให้คิสเนถาวรต่อเลยนะครับคนดูผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดผลกากเขาก่อนถ้าใครรับผลกากแล้วผมจะเทรดผลตึงๆให้เป็นไงเป็นทดสอบสังคมว่าสังคมบล็อกฟุตมันไปถึงไหนแล้วนะครับแบบมันจะมีแต่คนกลงคนเกียนจริงหรือเปล่าไปโอ้แม่งไม่เอาอย่ามันหลอกมันหลอกอย่างเดียวเลยมันไม่เอาอ่ะกดดิเพื่อนเฮ้ย8 7 6 5 4 3 2 1เอาเปล่าเฮ้ยได้ใช่กูได้ผลได้ครับทุกคนมันคุ้มหรือเปล่าน้องๆคิดว่ามันคุ้มไหมครับเมื่อกี้คนไหนอ่ะเอาอะไรแล้วเมื่อกี้คนนี้มาเดี๋ยวเราจะเทรดคิสเน่ให้นายนะลงมานี่นี่กูพิมพ์ผิดปะเนี่ยคำออนเนี่ยมาเลยมันเข้าใจว่ะคนดูเขาเข้าใจว่ะเอาไปเลยน้องนายผ่านการทดสอบสังคมในรอบนี้
นานๆทีจะเจอคนดีๆอย่างนี้นะครับปกติเราจะตะเกียนอันนี้คือคนดีที่ทดสอบสังคมผ่านนะครับฉะนั้นเราก็จะให้รางวัลเขานะครับทุกคนที่ในตัวผมก็มีแค่คิสเนทาวอนผลเดียวนะครับเอาล่ะใครอยากสนับสนุนโลบัคก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อไอ้ไก่และอย่าลืมไปหนุนกระดานสกุลด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับรายต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่โชคดีและโดนทดสอบสังคมแบบนี้เทไปแล้ว2รอบหานั่งต่อเอาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอาที่หัวขึ้นสู่ว่านอนเฮ้ยแต่เราไม่มีผลดีให้เขาแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะคนดูก็ถือว่าผ่านคนนี้ก็ผ่านการทดสอบนะครับก็แต่ผมไม่มีผลให้แล้วอะคือผมจดเอ้าไม่เอาละเอ้ยได้อยู่ตกใจหมดเลยมาเพื่อนเดี๋ยวเราเทรดผลให้ถึงจะไม่ถาวรก็ตามเหมือนเขาจะไม่เทรดกับผมว่ะเราจะเอาผลดีๆให้เลยนะเนี่ยผลที่ตึงที่สุดในเกมเอาไปเลยแต่การเทรดอย่างนี้ไม่เชิงว่าเป็นการให้มากกว่านะครับถ้าไม่ใช่ผลถาวรมันก็จะดูเป็นการเทรดแล้วก็เขาเรียกว่าไงล่ะเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไรด้วยนะครับคือเหมือนมันเท่าทุนอ่ะเพราะว่าราคาผลก็ใกล้ๆเคียงกันวันนั้นนะครับแค่ได้ผลที่เราต้องการเท่านั้นเองถือว่าไม่ขาดทุนนะเท่าทุนมาเรียกเวลา PVP ละใครจะ PVP ผมอยากตบไก่มากเลยตอนนี้แต่กูจะโดนไก่ตบหรือเปล่ามีคนตีโดฟาผมได้มา4ผลนะครับแล้วก็เสียไปก็น่าจะ4ผลเหมือนกันบอทมารับแทนเป็นไหนแล้วจ้าพี่ชายเฮ้ยน้ำแข็งเฮ้ยมันอาจทำชายผู้นี้แข็งนั่นหรออุ๊ยนี่ไงเจอสังคงเปิดท้ายขี้หลบจะไปไหนจะไปไหนบอทก็ตามเหลือเกินบอทนี่ก็ตีแต่พี่ดักหน้าสวยแตกเจอสกิลหนึ่งดักหน้าของดาบเดี๋ยวผมจะทำจัดเทียดาบที่โหดที่สุดและผลที่โหดที่สุดนะครับใครอยากดูก็คอมเมนต์กันด้วยนะอยากให้ผมจัดเทียผู้เล่นบ็อกฟุตที่เก่งที่สุดไหมครับน้องๆคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำจัดอันดับบ็อกฟุตคนที่เล่นเก่งที่สุดในความคิดของผมนะครับอ้าวอันนี้เด็กขี้แค้นเด็กขี้แค้นเหรอวันช็อตโอ้โหกูไม่วันช็อตว่ะมันตัดหายคีพี่ไปไหนแล้วอุ้ยเอาโดนอีกโอ้โหสเต็ปอย่างนี้สเต็ปหนีขึ้นหนีลงสเต็ปเดิมๆอะครับน้องๆสเต็ปแบบสมัยแบบเก่าๆเลยนะเก่ามากนี่ไงไปไหนอายเรียบร้อยสเต็ปอย่างนี้ก็คือแบบเมื่อก่อนคนเล่นโคตรเยอะนะแบบไอ้ขึ้นๆลงๆเนี่ยทำให้หัวปั่นๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่นะครับเด็กขี้แค้นไม่มาสู้แล้วหรอมาเดี๋ยวผมไปเทรดเอ้ยอ้าวอันนี้นั่งอยู่เทรดเลยละกันไหนก็ไหนๆละเอาโอ้ไม่เอาว่ะคนดูเขาไม่เทกับผมนี่กูโดนเฉดหัวหนีแล้วเหรออารมณ์แบบกูได้ผลทวันจ่ายโง่นี่ละไปดีกว่าวันนี้เราจะโดนด่าเพราะว่าเทผลกากให้หรือเปล่านะนั่งรอเลยฝากคนต่อแบบใส่ซาวแบบว่าเหมือนเพลงไอที่พวกแบบวัยรุ่น TikTok ทำกันนะแบบเมื่อไรดอกฟ้าจะมองดูมาวัดอยากให้เธอต้องการฉันวอนในสวงสวรรค์ทรงเธอเป็นของควรลงมาหาฉันแม่โลกนี้จะสดใสไม่มีเธอก็เศร้าเวลาชีวิตที่เหลือของฉันก็มีเท่านี้นี่กูร้องว่าอะไรเนี่ยกูไม่รอแล้วไม่มีใครอุ้ยนี่ไงคนนี้ไม่ได้ผมก็อยากให้ผลดีๆกับเขานะครับแต่ไม่มีผลดีแล้วอ่ะไอ้คนเนี้ยเอาอะไรให้เขาดีสเปเชียลแอคแท็กถาวรจัดไปน้องชายกดเลยน้องชายโอ้โหไอ้นี่เหลี่ยมจัดไอ้นี่มันเหลี่ยมมาก1ผลกับ1ผลถาวรไม่คุ้มมันจะคุ้มได้ไงมันไม่คุ้มผลหลักล้านกับ1ผลถาวรนี่ตั้ง50โลบัคเลยนะเฮ้ยมันคุ้มตรงไหนโถผมไม่เอาแล้วคนดูมาตบไก่ดีกว่าเข้าประตูไปเลย1คิวทำหัวจริงโอ้ยังปิ้งเลยสวยออกมาตายเล่นผ่านประตูเหมือนกันซะด้วยอันนี้เชิงหนาเนี่ยคนดู
ิงหนาจัดเชิงหนาจัดแต่ฝีมือจะมีหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะแต่เชิงหนาโอเครู้เรื่องนี่กูหนีทันมันไม่เข้าผมก็จะไม่เข้านะครับไอ้นี่มันเกรักกูมาเฮ้ยมันจะเปิดไปเล่นในประตูอย่างเดียวเลยมึงเพื่อนเลยเนี่ยมึงสู้ข้างนอกไม่เป็นหรอมึงต้องมุดไปสู้ในรูตลอดเลยเหรอเพื่อนอ๋อมันรอแต่สกิลอันติอย่างเดียวเลยเขาเป็นอะไรของเขาอะแล้วค่ะมันออกมาคราวนี้มันก็จะหนีผมใช่ไหมเข้าเซฟโซนแบบหนีอะเออนั่งไงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะแตกอะแตกไอ้กากกระตกเจอเหลี่ยมคืนคือเจอเหลี่ยมกับพี่แต่เจอพี่เหลี่ยมคืนเป็นไงล่ะครับก็ร้องไปดิก็ร้องไปดิไอ้กระจอกหายตัวเชี่ยน้ำลายเต็มไมค์กูออกเซิร์ฟเลยคนดูเห็นปะคือแบบออกเซิร์ฟหนีอ่ะคือแบบว่ากระจอกเกินไอ้พวกอย่างนี้ก็คือจะจุกแล้วก็จะหาจังหวะพวกไอ้ดีก็คือมันจะรอดนะครับไอ้พวกผมประตูเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าไม่ได้จริงก็อย่าเข้าไปในประตูนะครับมันจะรอดไปรอไปเซิร์ฟไอ้พวกเนี้ยมันแบบพวกไอ้ดีวะลูกแต่กระจอกแล้วง่ายเลยไก่ก็คือไก่นะครับเฮ้ยนี่ไงเทรดอะไรเนี่ยเขาจะเอาผลอะไรอะ IP แอดมินขึ้นชื่อว่า IP คือแอดมินเอาผล1ผลถาวรไปเลยไอแอดมินเอามั้ยเนี่ยเอาเรื่องแรกกับโกดได้นะครับเพราะผลโกดก็ผมว่ามันโกงเลยนะมันก็มีประโยชน์กว่าผลเลิฟตะกี้นี้แหละวะเรียบร้อย5ผลเทรดครบ5รอบเรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์ผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายจ๊ะเข้า